ทำอย่างไรที่จะสวดมนต์ไม่ว่าจะเป็นพุทธคุณก็ดีพาหุงก็ดีมหาการุณิโกก็ดีให้เป็นอานิสงส์กับตัวของเราหลวงพ่อจรัญเพราะอย่างนั้นต้องมีศรัทธาต้องมีความเชื่อความเลื่อมใสในการสวดถึงจะเป็นอานิสงส์ในศรัทธาของเขาก่อนแต่บางคนต่างชาติต่างภาษาเขาจะไม่เข้าใจถ้าสวดไปนานๆจะรู้เองถ้าเกิดสมาธิจะรู้ว่านี้แปลว่าอะไรมีคนทำได้เยอะแต่คนเราสวดจิ้มจิ้มจ้ำจ้ำไปมันจะได้อะไรบางคนรู้ว่าสวดพุทธคุณสวดมนต์แล้วก็ดีสวดไปมันก็ไม่ดีเพราะอะไรจิตไม่ถึงเข้าไม่ถึงธรรมะถ้าจิตมีศรัทธาเลื่อมใสสวดให้มันเข้าถึง1เข้าถึง2จะซึ้งใจ3จะใฝ่ดี4จะมีสัจจะพูดจริงทำจริงมันออกมาชัดเลยนี่อานิสงส์มีสัจจะแล้วก็จะมีกตัญญูกตเวทิตาธรรมรู้หน้าที่การงานของตนนี่สวดเข้าไปไม่ถึงมันจะไปรู้ได้อย่างไรว่าจะซึ้งใจไหมไม่มีศรัทธาเลยสวดจิ้มจิ้มจ้ำจ้ำเหมือนพ่อค้าแม่ค้าไปแลกเปลี่ยนของในตลาดกันได้เป็นธุรกิจการสวดมนต์ไม่ใช่นักธุรกิจสวดมนต์ต้องการให้ระลึกถึงตัวเองมีสติสัมปชัญญะให้สวดเข้าไปสวดพอไปถึงจิตใจแล้วเหมือนอย่างนี้ยกตัวอย่างเขายังท่องไม่ได้อ่านไปยังไม่เป็นสมาธิอ่านไปอ่านให้ดังๆคล่องปากพอคล่องปากแล้วก็คล่องใจพอคล่องใจแล้วติดใจแล้วมันก็เกิดสมาธิพอเกิดสมาธิจิตก็ถึงพอถึงหนักเข้าแล้วจะซึ้งใจพอซึ้งใจแล้วซึ้งธรรมซึ้งธรรมะมันจะใฝ่ดีพิธีกรที่ว่าจิตเป็นสมาธินี่ก็คือว่าจิตเป็นหนึ่งหลวงพ่อจรัญจิตเป็นหนึ่งนั่นเอกคตาถ้าหากว่าจิตยังวุ่นวายหรืออะไรสวดบ้างแล้วก็ไปทำงานบ้างไม่ได้ผลพิธีกรในลักษณะนี้หลวงพ่อการที่สวดมนต์พอจิตเป็นหนึ่งแล้วก็มีคุณค่าเท่ากับการทำสมาธิเหมือนกันหลวงพ่อจรัญใช้ได้ใช้ได้นี่คือสมาธิการสวดมนต์เป็นยาทาวิปัสสนาเป็นยากินทาไปก่อนสวดไปก่อนสวดแล้วมันจะซึ้งใจจะเป็นต่างชาติต่างภาษาคนจีนหรือคนฝรั่งเขานิยมเขาสวดโดยไม่รู้เรื่องแต่สวดไปสวดมาเกิดสมาธินั่นแหละเกิดสมาธิจิตสำนึกเกิดหน้าที่การงานและการงานนั้นคือกรรมฐานอันหนึ่งเรียกว่าภาวนาสวดมนต์เป็นภาวนาพิธีกรแล้วหลวงพ่อจะให้ลูกสวดสักกี่จบเห็นบอกว่าให้สวดเท่าอายุบวกกับ1หลวงพ่อจรัญคืออย่างนี้ขอเจริญพรที่ว่าให้สวดเท่าอายุหมายความว่าอายุเท่าไหร่20ถ้าเราสวดแค่10เดียวมันก็ไม่เท่าอายุสวดไปเท่าอายุก่อนมันคุมให้มีสติแล้วก็เกิน1เพราะอะไรที่พูดเกิน1หมายความคนมักง่ายมักได้คือมันมีเวลาน้อยถ้าสวดแค่เกิน1ทำอะไรให้มันเกินไว้เหมือนคุณโยมไปค้าขายยังไม่ได้ขายได้สักกระตางเลยจะเอาอะไรไปให้ทานยังไม่ได้กำไรเลยต้องให้ตัวเองก่อนนี่ต้องค้าขายต้องลงทุนต้องลงทุนก็สวดไปแต่สวดมากเท่าไหร่ยิ่งดีมากได้มีสมาธิมากแต่อาตมาที่พูดไว้ก็คือคนมันไม่มีเวลาก็เอาเกิน1ได้ไหมเกิน1ได้ก็ใช้ได้แต่ถ้าเกินถึง108ได้ไหมยิ่งดีใหญ่ทำให้เกิดสมาธิสูงขึ้นพิธีกรอันนี้หมายถึงสวดทั้งบทพุทธคุณบทพาหุงและก็บทมหากรุณิโกหลวงพ่อจรัญคืออย่างนี้ขอเจริญพรเพื่อต้องการอย่างนี้เอาพุทธคุณเอาพระพุทธเจ้ามาไว้ในใจก็สวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณพาหุงมหากา1จบแล้วใช่ไหมแล้วก็ย้อนมาพุทธคุณห้องเดียวเท่าอายุเกิน1บางคนไม่เข้าใจเยอะ
เลยไปเห็นว่าต้องสวดพาหุงด้วยต้องเท่าอายุเลยเลิกเลยไม่เข้าใจไม่เข้าใจจึงเลิกไปเลยทิ้งไปหาว่ายาวยาวอะไรเวลาไปนั่งแบะแสะดูทีวีไปนั่งโกหกมดเท็จเขาไม่ยาวหรือสร้างความดีหนานิดเดียวเวลาพระเทศนี่พระเดชพระคุณเทศแค่5นาทีพอแล้วเดี๋ยวผมจะไปรับแขกสร้างความดีนิดเดียวแล้วความไม่ดีมากกว่าบวกลบคูณหารคอมพิวเตอร์จะตีมาว่าอย่างไรจะตีออกมาแบบไหนตีลบหรือตีบวกกันแน่ขอเจริญพรอย่างนี้พิธีกรเรื่องคาถาพระชินบัญชรเห็นคนสมัยนี้นิยมสวดกันมากมีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับที่เราจะสวดพุทธคุณกับพาหุงไหมแล้วก็มีที่มาอย่างไรหลวงพ่อจรัญขอเจริญพรอย่างนี้ส่วนมากจะเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่นิยมสวดชินบัญชรกันมากแต่อย่าลืมว่าชินบัญชรนี้สมเด็จโตท่านสวดบูชาพระอรหันต์ชั้นสูงแล้วเรายังไม่ได้ชั้นอะไรพุทธคุณสักข้อก็ไม่มีธรรมะข้อเดียวไม่มีไปสวดอย่างนี้โยมนี่สมมุติยังไม่ได้ชั้นมัธยมเลยขึ้นมหาวิทยาลัยเลยได้หรือยังไม่ได้เลยต้องเอาไว้ก่อนขั้นต้นของบันไดหญ้าปากคอกต้องมีคุณพระพุทธเจ้าไว้ในใจมีพระธรรมคุณสังฆคุณเรียกว่าพระรัตนตรัยยึดเหนี่ยวทางใจก่อนแล้วค่อยไปสวดอันโน้นน่ะได้ผลแน่ถ้ายังไม่มีอะไรเลยพื้นฐานอะไรสวดชินบัญชรสวดกันมากแล้วก็ไม่ได้ผลสวดไม่ได้ผลแล้วก็มาว่าอย่างนู้นอย่างนี้ถ้าคนไหนมีธรรมะหรือบูชาพระอรหันต์บูชาพระพุทธเจ้าได้แล้วสวดได้แน่ดีด้วยแต่ยังไม่รู้เรื่องเลยกอไก่ก็ยังไม่รู้เรื่องเลยขึ้นมัธยมแล้วประถมยังไม่ผ่านแล้วก็มัธยมไม่ผ่านผ่าเสือกไปมหาลัยเลยใช้ได้หรือแต่อาตมาว่าดีทั้งหมดชินบัญชรก็ดีไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่สมเด็จโตท่านบูชาพระอรหันต์ท่านทำชั้นสูง